ทอกกัดดองทอกทุกที่ที่มีประตูจะพังไหมเนาะอยู่กันที่ประตูอะไรที่อย่างเก่าๆแล้วพี่มาเก่าอะไรกันตอนนี้ถ่ายก่อนโอ้โหคันอ่ะแล้วก่อนคุยกันโอ้โหตะดนเมื่อวานไปเหยียบน้ำอะไรมาเหรอพอเห็นพี่เกาเนี่ยผมนึกถึงคนคนหนึ่งที่เขาเกาแบบเนี้ยแล้วเราก็เคยเกาใช่ป่ะใครก็เคยทุกคนแหละแต่ทีนี้มันเกาแต่มันก็ต้องรู้เวลาไงไม่ใช่มานั่งเกาอะไรรู้มั้งสุดพอแล้วอันนี้ผมเคยเจอประสบการณ์ของคนที่นั่งเกาแบบเนี้ยเผอิญว่าวันนั้นไปที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกับทีมงานกลุ่มนึงอยู่นะแล้วก็เราก็เห็นร้านขายโรตีร้านนึงของชอบอ่ะดิแล้วผู้หญิงขายแล้วเขาก็นั่งเกาแบบเนี้ยพี่นั่งเกาขาแบบพี่เลยเกาแล้วก็แคะแล้วคมเนี่ยพี่แล้วเขาขายโรตีตอนแรกน้องผู้หญิงคนนึงเห็นเลยจะกินโรตีแต่พอหันไปปุ๊บแม่ค้าโรตีกำลังเกาอยู่เฮ้ยพี่แล้วไงรอมันกำลังจะสั่งโรตีกินพอผมเห็นเสร็จปุ๊บอ้วกจะพุ่งเลยพี่แสดงว่าอร่อยไม่กล้ากินใครจะไปกล้ากินหลังนั่งเกาขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีล้างมือหรือไม่มีก็เราก็ไม่รู้หรอกอ่าฮะใช่มันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกเห็นแล้วมันสกปรกอะมันขยะแยงสำหรับคนที่ทำเกี่ยวข้องกับทำอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันต้องมีความสะอาดหน่อยนึงอะไรเงี้ยสุขอนามัยถูกต้องคือเขาอาจจะเกาจริงๆแล้วเขาก็บังเอิญเกาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาเกาแล้วเขาไม่ล้างมือแล้วไปทำโรตีให้ลูกค้ากินน่ะแล้วถ้าเราไม่เห็นอ่ะน่าสิถ้าเราไม่เห็นแล้วก็ไม่เดือดร้อนไงแต่พอเราเห็นแล้วแสดงว่าเราก็คงเคยกินกันมาบ้างแล้วแต่ตอนที่เราไม่เห็นเฮ้ยบ้าแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั่นคือเขาสะอาดไงแล้วมันแล้วถ้าเกิดว่าผู้หญิงแบบนี้นะแล้วเคยเจอเคสผู้ชายไหมที่แบบว่าไปยืนฉี่อ่ะผู้ชายคนที่ยืนฉี่หรือไม่ก็ยืนเกาอ่ะเนี่ยตูดเกาอาบังโรตีอ่ะแล้วก็มานั่งทำโรตีที่เรากินอ่ะเคยไหมก็เห็นเคยเห็นจังหวะที่เขาไปยืนฉี่แล้วก็กลับมาทำโรตีเลยไหมคือเราไม่รู้ว่าเขาเดินมาจากไหนจะฉี่หรือไม่ฉี่เราก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้แต่ว่าก็มาทำต่อแต่ก็คงล้างมือแหละอันเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมว่าโหบางทีมันไม่ทันไงบางทีกำลังนั่งเกาเพลินๆแค่แล้วพี่ลูกค้ามาเอาโรตีเหรอวางถึงลุกก็ทำเลยปัดนิดนึงสลัดแล้วก็ไปทำเลยอ่ะโอ้เห็นแล้วสยองแล้วบางทีก็เห็นผ้าที่เขาไว้เช็ดอะเช็ดผ้าพอดีก็เช็ดผ้าเอาใช่เขาเช็ดทั้งมือเช็ดกระทะเช็ดทุกอย่างแล้วเช็ดเสร็จปุ๊บลูกค้าคนใหม่มาซื้อเอาผ้านะเช็ดใหม่ก็เช็ดใหม่ไม่ชงโรคก็อยู่ตัวนั้นเป็นเลยหมดเลยโอ้ยจะยอมกระทะก็ร้อนกระทะก็ร้อนฆ่าเชื้อโรคแล้วกินไหมกินไหมฮะกล้ากินไหมแรกๆก็กินเพราะไม่รู้ไงไม่เห็นเฮ้ยแต่ที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ไปโจมตีคนขายโรตีเลยนะแต่แค่เราเห็นประสบการณ์ที่บางคนเขาไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ไม่ค่อยระวังแต่บอกเลยว่าร้านใหญ่ๆอย่างเช่นพวกร้านโรตีที่มันมีชาชักเนี่ยอะไรเงี้ยไอ้ร้านใหญ่ๆที่มันเป็นทางการอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาก็ใส่ใจเรื่องความสะอาดแหละเขาก็เช็ดเหมือนกันแหมอุตส่าห์พูดให้มันดูดีแล้วเนี่ยก็เราไม่เห็นเนาะผมพูดอย่างนี้เริ่มคิดแล้วเออจริงก็เราไม่เห็นตอนเขาทำเราสั่งเสร็จปุ๊บเขาทำอยู่หลังร้านหนูในครัวเราไปสั่งข้างหน้าถูกพระหลักสั่งเคาน์เตอร์เขาอาจจะแค่เล็บขบเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอ้ยลูกค้าสั่งอ๋อสบายแล้วก็ทำต่อใช่เราไม่เห็นไงว่ะเดี๋ยวพี่จะโดนแม่ค้าพ่อค้าโรตีมาเนาะถล่มเอาเฮ้ยบ้างไม่ได้บอกว่าทุกคนใช่แต่บอกว่าเราแค่เคยเห็นประสบการณ์คือบังเอิญที่เราบังเอิญเห็นก็คือบังเอิญวันนั้นก็คือไปกินจริงๆใช่ไปกินข้าวร้านข้างๆแล้วฝั่งตรงข้ามมีโรตีขายน้องก็เลยจะหันเอ้ยกินโรตีดีกว่าพี่แล้วจังหวะหันไปเสร็จปุ๊บแม่ค้ากำลังเกาแงเอียดเลยเอามาเล็บเขาออกมา3-4 กิโลแปลว่าขายดีไงนั่งรอลูกค้าให้เกาเกินเลยพอลูกค้ามาเราไม่รู้หรอกว่าฝีมือทำอร่อยไม่อร่อยแต่เราเห็นแบบนั้นเราก็ไม่กล้ากินแล้วความสกปรกนั่นต่อให้เขาเกาเสร็จปุ๊บแล้วเขามาล้างมือเพื่อทำให้ต่อเราก็ไม่กล้าคิดว่ามันเห็นภาพติดตาภาพติดตาแล้วใช่ถ้าเกาถ้าจะแกะถ้าจะแคะอะไรก็ไปทำที่บ้านดีกว่าใช่ออกมาทำงานบริการด้านเกี่ยวกับอาหารก็ระวังแล้วกันครับอาชีพอื่นด้วยเอาไม่ใช่หมายถึงว่าค้าขายอย่างอื่นด้วยก็เหมือนกันอะไรที่มันจะต้องจับต้องสัมผัสเพราะว่าการทำอาหารหรือว่าขนมที่เกี่ยวของกินมันต้องความสะอาดมากแต่อย่างโรตีแน่ๆเขาต้องใช้มือสดๆแต่ใส่มือไม่ได้แน่นอนมันโดนจับแป้งจับอะไรทุกอย่างใช่เพราะมันต้องใส่ใจความสะอาดแม้กระทั่งพวกเนี้ยปั้นขนมอะไรต่างๆลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกที่มันจะต้องใช้มือจับโดยตรงอะไรเงี้ยก็พ่อค้าแม่ค้าก็ฝากรบกวนนะครับผมผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ไม่กล้ากินนะครับผมใช่ต่อให้เ
ให้เป็นสิ่งที่เราชอบมากขนาดไหนก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมคันแล้วพี่คันไอ้เกาให้หน่อยเกาให้หน่อยหอมป่ะนี่หอมป่ะไม่เอาแล้วตีหน้าตีหน้าไปตีตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยครับบ๊ายบายจริงเอาเกาเนี่ยเอาเกาจริงแล้วพี่กระโดดแล้วพี่โดดไม่ขยันตัวกระโปรง